เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเอเลนนั้นที่ถูกกินไปในตอนแรกทำไมเขาเนี่ยถึงไม่ถูกแย่งชิงพลังไปสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับนะครับ Attack on Titan ทั้งหลายสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับขอเรียกสั้นๆว่าไททันแล้วกันนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องไททันเนี่ยเรียกได้ว่านะครับพวกเราเนี่ยก็จะเห็นการต่อสู้ที่มันดุเดือดการแย่งชิงสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็การหักหลังกันที่เรียกได้ว่ายับแม่ยับมากๆเลยซึ่งหากใครนะครับติดตามมาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันอนิเมะหรือมังงะนะครับก็ได้มีการเปิดเผยมากมายได้แหละครับว่าในเรื่องนั้นนะครับมันจะมีทั้งไททันปกติและไททันนะครับที่จะมีพลังทั้ง9อยู่นะครับก็ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปอ่ะตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้พูดเยอะหรอกเราจะพูดประเด็นที่ว่าทำไมเอเลนนั้นนะครับที่เขามีพลังไททันจู่โจมกับพลังนะครับบรรพบุรุษไททันเนี่ยที่ติดตัวเขามานะครับจากการส่งมอบต่อจากพ่อของเขาทำไมกันนะครับเอเลนเนี่ยกับในช่วงภารกิจแรกๆของเขาในตอนนั้นนะครับทั้งที่ถูกกินไปแล้วทำไมถึงไม่ถูกแย่งชิงพลังนั้นไปนะครับโอเคแหละตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นข้อสงสัยของใครหลายคนเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปย้อนเรื่องราวก่อนแล้วกันนะครับว่าก่อนเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เคสตัวอย่างนะครับที่ถูกกินไปแล้วเนี่ยแล้วก็กลายเป็นไททันนะครับมันจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวที่น่าจะถูกใจนะครับแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นะครับหรือใครนะครับที่ชอบเล่นเกมแนวยิงบนมือถืออย่างเกม Free Fire นั้นนะครับก็น่าจะถูกใจไม่น้อยเลยแหละครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทางด้าน Free Fire ได้ทำการคอลแลบกันกับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan สำหรับใครที่เล่นเกมFree Fireนั้นจะได้เห็นการร่วมมือกันนะครับระหว่าง Attack on Titan ไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องชุดนะครับหรือแม้กระทั่งของปืนก็แล้วแต่คุณจะได้ใช้นะครับถอดแบบมาจากการ์ตูนนะครับ Attack on Titan ที่ทุกคนนั้นชื่นชอบอย่างแน่นอนรวมถึงยังมีโหมดใหม่ๆนะครับที่คุณนั้นสามารถต่อกรกับเหล่าบรรดาไททันได้โดยสิ่งที่คุณจะได้พบนั้นไม่ว่าจะเป็นไททันเกราะนะครับโดยมีผู้ครอบครองอย่างทางด้านไรเนอร์หรือจะเป็นไททันจู่โจมนะครับที่มีทางด้านของเอเรนเยเกอร์เพลย์ของเรื่องเป็นผู้ครอบครองโดยคุณนั้นจะได้รับการสวมบทบาทนะครับในการเป็นทีมสำรวจชายหรือทีมสำรวจหญิงนะครับในการล่าและจัดการไททันเรียกได้ว่านะครับโคตรสนุกโคตรมันเลยแหละกับการเล่นนะครับเกมอย่าง Free Fire สุดยอดเกมการยิงนะครับแนวบุคคลที่3นะครับนะเอาตัวรอดแบบสุดๆเลยนะครับบอกเลยแหละครับว่าคุณสามารถต่อกรกับเหล่าบรรดาไททันได้อย่างโคตรสนุกเลยเรียกได้ว่านะครับหากคุณเข้าไปเล่นแล้วนะครับคุณเหมือนจะหลุดเข้าไปในอนิเมะแห่งยุคนะครับอย่างทางด้าน Attack on Titan อย่างแน่นอนรออะไรกันอยู่ครับหากใครนั้นยังไม่ได้โหลดเกม Free Fire นะครับก็สามารถโหลดได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางผ่าน Google Play หรือ App Store นะครับโดยไว้ใจได้เลยแหละครับสำหรับ Free Fire นั้นเป็นเกมแนว Battle Royale นะครับหากใครชอบแนวเอาชุดรอดให้ได้มีการยิงปืนสุดมันนะครับและต้องมาหนีไททันอีกเรียกได้ว่า Free Fire นั้นนะครับก็ลงทุนอย่างหนักเลยกับการมาคอลแลบกับอนิเมะชื่อดังขนาดนี้โดยคุณนั้นก็สามารถนะครับแต่งตัวสวยๆงามๆนะครับหรืออาวุธเท่ๆนะครับจากเกม Free Fire ได้เลยแหละครับเหมือนคุณหลุดเข้าไปนะครับอยู่ในสงครามการเอาตัวรอดนะครับเหมือนใช้ชีวิตจริงๆอยู่ในเกมเลยล่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับหากใครนั้นนะครับไม่รีบนะครับคุณจะพลาดความสนุกความมันเหล่านี้อย่าลืมไปโหลดกันนะครับสำหรับเกม Free Fire ที่เขากำลังคอลแลบกันกับ Attack on Titan หากใครจำกันได้นะครับมันเป็นภารกิจแรกๆเลยนะครับของเอเลนเลยเนี่ยหลังจากที่ฝึกฝนมานานนะครับแล้วพอจะเริ่มภารกิจนี้นะครับเขาเนี่ยก็ดันถูกแดกเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยด้วยมันเป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับแบบฉุกเฉินมากเลยนะครับของไททันมหึมาเรียกได้ว่านะครับมันปรากฏมานะครับจนทำใหคนเนี่ยแทบจะช็อกไปเลยแหละครับว่ามันมาได้อย่างไรจนทำให้กำแพงนะครับก็เลยถล่มลงมาเลยนะครับและในท้ายที่สุดนะครับมันก็เลยแบบว่ามีไททันปกติเนี่ยโผล่มาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไททันนี้เนี่ยตอนแรกมันจะกินอามินไปแล้วแต่ทางด้านของเอเลนนะครับได้ทำการช่วยเอาไว้โดยการดึงอามินออกมานะครับแล้วก็นำร่างกายของตัวเองนั้นนะครับเข้าไปถูกกินแทนนะครับแล้วก็แขนของเขาเนี่ยก็ขาดลงไปด้วยนะครับตอนที่ถูกกินเข้าไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหากใครนะครับติดตามแม็กแท็กออนไททันมาก็จะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่แบบว่ามีพลังพิเศษพวกนี้จะเรียกพลังพิเศษหรือเปล่าเอาเป็นว่าพวกที่มีพลังไททันพวกนี้นะครับถ้าหากถูกกินไปแล้วเนี่ยพลังไททันนั้นนะครับก็จะถูกส่งต่อไปนะครับสำหรับคนอีกคนหนึ่งก็คือคนที่กินเข้าไปนั่นแหละก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่อามินนะครับที่เขาเนี่ยก็คือกินทางด้านของเบลทูธเข้าไปนะครับและเขาก็กลายเป็นไททันมหึมาในท้ายที่สุดซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็เป็นกรณีเดียวกับเอเลนนี่แต่ทำไมเอเลนนั้นนะครับไม่ถูกแย่งชิงพลังไททันไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าแบบว่าไม่ได้ไปศึกษาดีๆก็คงจะคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หรือเปล่านะครับที่ทางผู้เขียนได้ทำเอาไว้แต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้ช่องโหว่นะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขหนึ่งอย่างนะครับหากคุณจะแย่งชิงพลังไททันของคนคนนั้นไปแล้วก็คุณจะต้องกัดกินนะครับบริเวณไขสันหลังของเขาเท่านั้นซึ่งง่ายๆเลยนะครับก็คือบริเวณต้นคอนั่นแหละครับซึ่งหากนะครับไม่ได้กินบริเวณนั้นหรือไม่สามารถทำอะไรบริเวณนั้นได้แล้วก็นะครับการกินครั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นแค่การกินปกติเท่านั้นไม่สมบูรณ์แบบแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามทีเถอะแต่ด้วยความที่ว่าเอเลนของเรานะครับพกหลวงพ่อพระเอกเอาไว้
ไว้นะครับด้วยความว่ามีสกิลเบรกติดตัวจริงๆแล้วเนี่ยหากเอเลนนะครับเขาไม่ได้แปลงร่างนะครับก่อนที่ว่าทางด้านของกระเพาะของไอ้เจ้าไททันตัวนั้นเนี่ยจะทำการย่อยเอเลนไปก่อนไททันตัวนั้นนะครับก็จะได้พลังของเอเลนไปแต่เนื่องด้วยว่าสกิลเบรกของเอเลนนะครับเอเลนเนี่ยดันกลายเป็นไททันก่อนนะฮะจึงทำให้นะครับเขาก็สามารถทะลุตัวนะครับไททันตัวนั้นออกมาและเขาก็เลยไม่ได้ถูกย่อยลงไปนะครับคือถ้าหากช้ากว่านี้เนี่ยสักแป๊บนึงแล้วเราก็เอเลนนะครับก็คงจะต้องตายนะครับแล้วก็การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะจบในทันทีคือจริงๆแล้วมันก็มีอีกกรณีนึงนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นไททันแรกๆนะครับมันไม่สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้แบบ2ครั้งหรือ3ครั้งนะส่วนมากเนี่ยมากสุดก็เป็นได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าการควบคุมพลังพวกนี้เป็นอะไรที่มันยากมากๆจึงทำให้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เป็นไททันแล้วพอแบบว่าถูกคนอื่นกินเข้าไปมันเลยไม่สามารถแปลงร่างซ้ำได้อีกทีนะครับก่อนที่กระเพาะของคนนั้นเนี่ยจะย่อยออกมาจึงทำให้ส่วนใหญ่นะครับเมื่อถูกกินไปแล้วนะครับก็เลยถูกแย่งชิงพลังไปเลยหรือบางคนนะครับที่มีความสามารถระดับสูงแล้วเนี่ยก็คือสามารถแปลงได้2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับต่อ1วันถึงแม้จะทำอย่างนั้นได้ก็ตามทีแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางทีอาจจะแบบว่าถูกตัดแขนตัดขาไปแล้วเมื่อถูกตัดแขนตัดขาไปแล้วนะครับมันไม่สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้ในทันทีมันจะต้องฟื้นฟูพลังนะครับของตัวเองเสียก่อนคือเอาง่ายๆนะครับก็คือมันจะต้องทำให้ร่างกายตัวเองนั้นสมบูรณ์เสียก่อนถึงจะกลับมาแปลงเป็นไททันได้จึงทำให้นะครับก็คือบางคนเนี่ยก็จะพลาดท่าตรงนี้นะครับเมื่อร่างกายตัวเองถูกตัดไปแล้วไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ทันจึงทำให้น้ำย่อยนะครับของกระเพาะคนที่กินเข้าไปเนี่ยก็คือย่อยเข้าไปแล้วนะครับในท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลยถูกแย่งชิงพลังของไททันออกไปหรือให้ผมสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเอเลนนะครับเขามีความโชคดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยก็คือยังไม่เคยแปลงร่างเป็นไททันมาก่อนนะครับคือตลอดชีวิตไม่เคยได้แหละแล้วก็วันนั้นก็ไม่เคยแปลงด้วยจึงทำให้นะครับเขาก็สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้ในทันทีนะครับหลังจากที่อยู่ในท้องนะครับของไททันตนนั้นและบวกกับว่านะครับเอเลนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะแขนขาดไปแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของเขานะครับก็ฟื้นฟูนะครับจนทันเวลาพอดีจึงทำให้เขานะครับก็สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้และอีกทางความโชคดีอีกต่อหนึ่งเลยนะครับก็คือนะครับกระเพาะเนี่ยของไททันตัวนั้นเนี่ยดันย่อยช้านะครับจึงทำให้เอเลนเนี่ยก็เลยรอดชีวิตมาได้นะครับแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยเรียกได้ว่านะครับสกิลพระเอกทับสกิลพระเอกอีกหนึ่งทีจึงทำให้นะครับก็เป็นเหมือนที่ทุกท่านเห็นกันเลยแหละครับกับการที่เอเลนนั้นใช้สกิลพระเอกของตัวเองในการออกมาจากร่างไททันนั้นมาได้นะครับจึงทำให้เป็นข้อสรุปที่ผมพูดไปทั้งหมดเลยว่าหากเป็นไททันแล้วจะไปแช่งชิงพลังไททันคนอื่นนะครับก็ควรที่จะกัดที่ต้นคอหรือไขสันหลังอะไรก็ได้นะครับหากไม่ทำแบบนั้นแล้วก็นะครับก็จะเป็นกรณีเดียวกับเอเลนเลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังว่าทุกคนนะครับก็น่าจะได้ความรู้นะครับจากคลิปนี้เลยนะครับผมพยายามอธิบายเนี่ยเห็นภาพมากที่สุดแล้วก็เข้าใจมากที่สุดนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละกับเรื่องนี้นะครับแต่เชื่อว่าหลายคนนะครับก็น่าจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันก็ดูแปลกๆหน่อยนะถูกไหมล่ะถ้าหากเราไม่ไปลองค้นข้อมูลหาข้อมูลดูเราก็คงไม่ทราบกันเลยแหละครับสำหรับข้อมูลนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้เนี่ย Attack on Titan ซีซั่นสุดท้ายนะครับกำลังจะมาแล้วซึ่งหากใครนะครับที่เป็นสายอนิเมะเนี่ยก็คือแบบว่าอยากจะดูอนิเมะเนี่ยรีบไปดูเลยนะครับพอซีซั่นใหม่มาแล้วจะได้ดูต่อนะครับแบบไม่ขาดตอนและสำหรับใครนะครับที่ติดตามมังงะนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือไม่กี่ตอนแล้วนะครับก็ใกล้จะจบแล้วก็เตรียมรับชมนะครับความสนุกความมันนี้ได้เลยและหากใครนะครับที่ว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอย่าลืมนะครับว่ากระดิ่งนั้นสำคัญนะครับเพราะว่าคุณกดกระดิ่งแล้วมันจะแจ้งเตือนคุณนะครับเวลาผมลงคลิปพวกนี้เลยนะครับคือไอ้พวกคลิป Attack on Titan อะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ลงทุกวันนะครับก็คือจะมีการแบบสลับกันอย่างอื่นบ้างนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกัน